หลายคนมีความฝันว่าวันหนึ่งจะปั้นโมเดลหรือมีอาร์ตทอยเป็นของตัวเองสักชิ้นหนึ่งวันนี้ Otsuke Channel จะมาสอนปั้นอาร์ตทอยให้เพื่อนๆกันแล้วก็เป็นอาร์ตทอยตัวแรกของผมด้วยนะไปชมกันได้เลยร่างแบบตัวละครที่ง่ายๆไม่ซับซ้อนมากในทุกๆด้านเลยนะครับจากนั้นนำฟอยล์มาปั้นขึ้นทรงเพื่อเป็นแกนของตัวละครน้องแมวและในคลิปนี้ผมจะปั้นเป็นทรงกลมนะและอีกอันนึงเป็นทรงกระบอกให้ขนาดเล็กกว่าแบบเล็กน้อยในส่วนหัวผมจะใช้สว่านมือเจาะเข้าไปประมาณกลางหัวนะครับอย่าหนักมือมากนะครับเดี๋ยวมันทะลุไปอีกด้านนึงในส่วนของลำตัวก็ใช้สว่านมือเจาะเข้าไปประมาณตรงกลางเช่นกันนะครับหลังจากนั้นผมก็เอาแกนลวดเสียบเข้าไประหว่างกลางของตัวแล้วเอาหัวมาประกอบเข้าด้วยกันนะครับแล้วเราก็กดฟอยล์ทั้งสองส่วนให้แน่นติดกันพอประมาณเลยนะแล้วก็นำดินโพลิเมอร์ที่รีดแล้วห่อไปบนแกนฟอยล์ได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมแบ่งสเกลงานเพื่อเอาไว้กับประมาณสัดส่วนต่างๆไว้ด้วยนะและมันจะทำให้เรารู้ว่าเราควรปกดินอะไรตรงไหนนะครับนำดินทรงกลมที่รีดแล้วมาแปะในส่วนแก้มทั้งสองด้านเลยนะจากนั้นทำการเกลี่ยดินให้เข้ากันและทำให้แก้มเป็นทรงมากขึ้นด้วยนะแล้วถ้าแก้มน้องมันยังป่องไม่พอเราก็สามารถเติมดินให้ทั่วบริเวณหัวแล้วก็เกลี่ยดินให้หัวน้องทุยจนน่ารักสวยงามได้เลยนะครับนำดินมาเติมในส่วนคางเพื่อไม่ให้ดูหน้าแป้นเกินไปนะครับแล้วก็อย่าลืมเกลี่ยดินด้วยล่ะแล้วเราก็ปั้นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาเติมในส่วนหน้าผากให้น้องแมวด้วยนะไม่งั้นหน้าน้องจะแบนไม่น่ารักนะจะบอกให้และอย่าลืมเกลี่ยดินด้วยล่ะครับปั้นวงกลม2อันที่ไม่ใช่ไข่แมวแต่มันคือปากของน้องแมวนั่นเองแล้วนำเอามาติดบนหน้าแล้วเกลี่ยให้เป็นเนื้อเดียวกันทำดินทรงกลมมาผ่าครึ่งเพื่อมาเพิ่มในส่วนของต้นขาให้น้องแมวแล้วก็นำครึ่งวงกลมอีกอันนึงมาแปะในส่วนหลังของน้องแมวนะเพราะว่าหลังของน้องแมวอ่ะมันก็จะดูโก่งๆนิดนึงเนาะจากนั้นก็อย่าลืมเกลี่ยดินให้เข้ากันทุกส่วนด้วยนะครับในการเกลี่ยดินนั้นจะใช้เครื่องมือปั้นหรือว่าผู้กันก็ได้นะปั้นวงกลมเล็กๆแปะไว้ระหว่างปากเพื่อทำเป็นจมูกของน้องแมวของเราแล้วก็พยายามเกลี่ยดินให้เป็นทรงสามเหลี่ยมนะจะได้เหมือนจมูกน้องปั้นดินให้เป็นทรงกระบอกจากนั้นใช้คัตเตอร์แบ่งดินทรงกระบอกให้เท่ากันเพื่อที่จะทำขานะแปะขาเข้าไปในส่วนของลำตัวน้องแมวนะครับจากนั้นก็เอาคัตเตอร์ตัดในส่วนที่เกินออกแล้วก็เอามาแปะด้วยกันทั้งสองข้างนะครับแล้วก็เกลี่ยดินให้เป็นเนื้อเดียวกันในการเกลี่ยขาน้องให้ติดกับส่วนลำตัวนะแต่ว่าอย่าลืมอ่ะทำให้เห็นเป็นร่องขานิดนึงแบ่งแยกระหว่างขากับตัวน้องให้ชัดเจนนะครับปั้นวงกลมขนาดเท่าๆกันทั้งหมด12ลูกนะเพื่อทำในส่วนของนิ้วเท้าน้องแมวนะครับค่อยๆติดเข้าไปทีละข้างนะข้างละ3ลูกแล้วเราก็ใช้เครื่องมือปั้นที่เราถนัดนะครับเกลี่ยดินให้เป็นเนื้อเดียวกันนะแล้วอย่าลืมเติมหลังมือของน้องแมวไปด้วยอ่ะไม่งั้นน่ะมือของแมวอ่ะจะกลายเป็นมือกบแทนนะครับแล้วก็ในตอนเกลี่ยนิ้วเท้านะอย่าพยายามยกงานขึ้นมาเกลี่ยบนอากาศละกันเดี๋ยวเท้ามันจะหลุดเอาในส่วนของการทำใบหูปั้นดินและรีดให้มีความหนาประมาณนึงนะจากนั้นเราก็ใช้คัตเตอร์ตัดมุมทั้งหมด4มุมให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็ทำการตัดทแยงมุมทั้ง2ด้านให้ได้เป็นทรงสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็เลือกสามเหลี่ยม2ชิ้นสวยๆไปติดเป็นหูเลยในตอนแปะหูของน้องแมวนะผมมีข้อแนะนำว่าให้แปะแล้วมองจากด้านบนเสมอถ้าเราแปะแล้วมองจากด้านหน้า
ูน้องอาจจะไม่ได้ระนาบนะครับแล้วก็พอได้ระนาบที่ต้องการแล้วใช้เครื่องมือปั้นที่เราถนัดเกลี่ยให้เป็นเนื้อเดียวกันได้เลยในส่วนของหางนะปั้นดินให้เป็นทรงกระบอกนะครับด้านหนึ่งใหญ่ด้านหนึ่งเล็กนะครับแล้วตอนเอาไปติดที่หางน้องอ่ะก็ลองจินตนาการดีๆว่าหางของแมวอ่ะมันยื่นมาจากส่วนไหนนะถ้าติดผิดอาจจะเป็นตัวประหลาดไปสักตัวหนึ่งเลยก็ได้อันนี้หยอกๆนะใช้เครื่องมือหัวบอลกดเข้าไปเป็นเบ้าตาของน้องแมวไปทั้งสองข้างเลยนะแต่บางทีอาจจะกดยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันอาจจะไปติดชั้นของฟลอยนะแต่ไงก็พยายามประคองงานดีๆแล้วกันในส่วนของการทำลูกตาของน้องแมวของเรานะผมใช้ลูกแก้วสำหรับเขย่ากระป๋องสี2อันอันนี้ซื้อแยกมานะครับค่อยๆยัดเข้าไปในเบ้าตาน้องอย่างเบามือนะในส่วนของเปลือกตาเราก็ทำดินให้เป็นแผ่นนะครับแล้วก็แปะลงไปที่เบ้าตาแล้วใช้คัตเตอร์กรีดในส่วนที่เกินออกไปจากนั้นเราก็ใช้เครื่องมือปั้นที่เราถนัดนั่นแหละค่อยๆเกลี่ยไปอย่างเบามือนะครับแล้วเมื่อปั้นเสร็จแล้วผมก็ใช้โพลิเมอร์ซอฟท์เทนเนอร์ในการทำให้ผิวดินเรียบเนียนนะครับและวิธีการทำให้ผิวดินเรียบเนียนนั้นผมได้ทำคลิปสอนไว้แล้วนะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างในส่วนของการอบดินก็เช่นกันนะครับไปดูลิงก์ที่ด้านล่างได้เลยผมได้ทำวิธีทำไว้อย่างละเอียดแล้วนะครับสามารถเข้าไปรับชมย้อนหลังกันได้เลยผมใช้สีดำด้าน XF1 ของทามิยานะผสมทินเนอร์สำหรับเจือจางสีแล้วก็พ่นไปทั่วทั้งบริเวณงานเลยนะครับในส่วนของสีขาวผมใช้สีแบบทานะครับทาไปให้ทั่วบริเวณงานที่เราคิดว่าจะเป็นสีขาวไม่ว่าจะเป็นแผงคอใต้ปากหรือว่าที่อุ้งเท้าหรือดวงตานั่นเองนะครับทาจนกว่าสีจะเต็มนะแล้วผมก็ใช้สีเหลืองมาทาในส่วนของลูกตาของน้องแมวของเรานะครับอันนี้ก็ต้องใจเย็นหน่อยค่อยๆเกลี่ยไปจนเต็มนะจากนั้นก็ใช้ดินสอกำหนดขอบเขตของตาดำขึ้นมาแล้วก็เอาสีดำถมไปจนเต็มได้เลยต่อมาเติมไฮไลท์สีขาวที่ดวงตาของน้องเข้าไปเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ตาน้องดูมีความเปล่งประกายนะและผมเลือกใช้ UV Resin ในการเคลือบตาสีเหลืองของน้องนะเพื่อให้น้องมีตาแวววาวยิ่งขึ้นนะครับเมื่อทาเสร็จแล้วเราก็ใช้ไฟฉาย UV ส่องเข้าไปจนกว่าจะแห้งนะหรือว่าเอางานไปตากแดดก็ได้นะครับแป๊บเดียว UV Resin แห้งผมใช้ดินเบาของนาราในการทำแอคเซสซอรีของน้องแมวนะแล้วนำยางมัดผมมาติดแม่เหล็กด้วยกาวนะครับหัวท้ายแล้วเอามาติดกันแบบนี้ต่อมานวดดินเบาให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วทำการรีดดินให้เป็นแผ่นบางๆประมาณหนึ่งนะครับผมใช้แหวนเพื่อปั๊มดินให้เป็นวงกลมนะครับจากนั้นเมื่อได้ตามจำนวนที่ต้องการแล้วก็นำมาวางเรียงกันจากนั้นแบ่งครึ่งด้วยคัตเตอร์รวดเดียวไปเลยผมนำมาวางเรียงกันบนที่มัดผมก่อนนะเพื่อเป็นไกด์คร่าวๆว่าเราควรจะวางตำแหน่งไหนจากนั้นผมก็ใช้กาวร้อนนะครับเป็นตัวเชื่อมระหว่างดินเบากับที่มัดผมนั่นเองแล้วเราก็ค่อยๆติดดินเบาให้รอบยางมัดผมนั่นเองนะครับจากนั้นก็เอาสีเหลืองทาให้ทั่วดินเบาที่แห้งแล้วนะครับจะได้แบบนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ลืมถ่ายวิดีโอไว้เลยเอาภาพถ่ายมาให้ดูกันก่อนนะลองมาดูกันสิว่าอาร์ททอยชิ้นแรกของผมจะน่ารักขนาดไหนไปชมกันได้เลยThank you.
เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการทำอาร์ททอยชิ้นแรกงานน้องแมวตัวนี้ผมจะเปิดพรีออเดอร์ในไม่ช้านี้นะครับใครชื่นชอบผลงานของผมสามารถดูรายละเอียดในการพรีออเดอร์ได้ในแฟนเพจเลยนะครับแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าเอ้ยคลิปหน้าสวัสดีครับ